D-TAC Accelerate โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาคิดได้แต่ทำไม่ได้อันเป็นอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญนะคะที่ทำให้คนไทยไม่สามารถที่จะสร้างแอปหรือว่านวัตกรรมสร้างชื่อระดับโลกได้ค่ะเราได้คุยกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะอย่างคุณสิทธิพลพันวิไลหรือว่าในวงการรู้จักกันดีในชื่อหนูเนยค่ะเขาเปิดบริษัททำซอฟต์แวร์เองทันทีหลังเรียนจบแล้วก็คร่ำวอดอยู่ในวงการนักพัฒนากว่า12ปีสร้างสรรค์แอปดีๆมามากมายมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังกันนะคะว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้ค่ะสตาร์ทอัพเนี่ยบูมมากในไทยคนไทยหลายคนมีไอเดียเด็ดๆแต่มักจะพูดถึงแต่แนวคิดแล้วก็โมเดลธุรกิจกันไม่ค่อยมีใครพูดถึงอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นมาเป็นแอปหรือว่าเป็นโปรดักต์ไม่ได้ก็คือปัญหาขาดแคลนคนทำซึ่งก็คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีฝีมือผลก็คือสตาร์ทอัพไทยเสียโอกาสไปเยอะมากค่ะที่จะสร้างผลงานออกมาแข่งกับต่างชาติเพราะเราไม่ได้แข่งแค่ในไทยแต่ต้องแข่งกับคนทั่วโลกโดยมีเวลาเป็นเงื่อนไขค่ะก็ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปริมาณนะปัญหาอยู่ที่คุณภาพคือแต่ละปีเนี่ยมีคนจบมาจากมหาลัยต่างๆเนี่ยเป็นพันคนแต่ที่สามารถใช้งานจริงได้เก็บโปรแกรมจริงๆได้เนี่ยมีน้อยมากครับก็อาจจะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเราเน้นเรื่องของการเน้นตำราทฤษฎีมากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่ยอมเอาเรื่องของวิชาชีพเรื่องของการลงมือทำเนี่ยไปใส่ในระหว่างการเรียนด้วยนะฮะแล้วคราวนี้ก็มีปัญหาเรื่องของทางสังคมนิดนึงคือว่าผลตอบแทนของโปรแกรมเมอร์ในเมืองไทยเนี่ยราคาค่อนข้างต่ำประเทศกับเมืองนอกนะครับดังนั้นคนที่เก่งจริงๆแล้วไม่มีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยเขาก็บินไปอยู่เมืองนอกกันสมองไหลเลยสมองไหลแล้วเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างความจริงแล้วชื่อกำลังพยายามผลักดันทุกคนที่อยู่ในวงการนะที่ใครสามารถเขียนโปรแกรมมาเยอะๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสอนเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่ Facebook เองนะคะก็ยังเปิดโครงการ code.org ขึ้นมาค่ะเพื่อที่ให้คนหันมาเขียนโปรแกรมกันมากขึ้นนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com นะคะสวัสดีค่ะ